Wrap Up18:04 น.นายกรัฐมนตรีไม่กังวลบรรยากาศสภารับตัดสินใจมาแล้วเพื่อบ้านเมืองเชื่อคุมได้แก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เงื่อนไขชี้เป็นเรื่องของขั้นตอนกฎหมาย18:21 น.ปปช.เชิดชูพลเอกเปรมเป็นต้นแบบของคนดีมีความซื่อสัตย์ปลุกจิตสำนึกคนไทยยับยั้งการโกงเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินลั่นขอสืบสานเจตนารมณ์18:36 น.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินให้รฟท.ลงทุนร่วมเอกชนวงเงิน 1.49 แสนล้านบาท18:40 น.อ่างทองอากาศร้อนจัดกระเบื้องห้องโสดโรงเรียนดังระเบิดแตกร้าวกว่า100แผ่นขณะประชุมผู้ปกครองล่าสุด18:56 น.ปตท.บางจากปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด30สตางค์ยกเว้น E85 ลง15สตางค์มีผลพรุ่งนี้Wrap Up.